EP 2ตอนนี้เรายังคงอยู่กันที่ Delivera Ocean Drive ค่ะครับและตอนนี้เราอยู่กันที่ด้านหน้าของโครงการเลยนะครับใช่ค่ะเรียกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราพาไปดูส่วนกลางค่อนข้างเยอะเนาะแน่นอนแล้วครับตั้งแต่ EP ที่แล้วแล้วนะครับเราได้เจอกับส่วนกลางหลายๆส่วนกันมาแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราจะพามาที่ทางเข้าเลยทีเดียวใช่เรียกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ไปจุดไหนวันนี้แหละเดี๋ยวเราพาไปเก็บให้หมดเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะเพราะยังมีอีกหลายจุดเลยที่เราอยากจะให้ทุกคนได้เห็นพร้อมกันไปกันครับไปค่ะแล้วตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่กันด้านในแล้วนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ประตูค่ะนี่เลยอันนี้จะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือเป็นการทำเฟซสแกนสำหรับลูกบ้านของเรานี่นะคะพอเราสแกนหน้าเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะสามารถเข้ามาสู่ประตูด้านในได้สไลด์เปิดให้คุณเข้ามายังล็อบบี้ใช่ค่ะนี่อันนี้คือล็อบบี้ของเราค่ะสวยงามโอ้โหมากโดยเฉพาะแชนเดเลียร์เข้ามาเป็นจุดนำสายตาแน่นอนครับตัวแชนเดเลียร์นี่คือทำให้ตรงนี้มีชีวิตชีวาลักชัวรี่หรูหราเข้ากับคอนเซ็ปต์ที่ว่าคลาสสิกไทม์เลสลักชัวรี่จริงๆครับในชั้นเดียวกันเนี่ยมันสามารถเข้าได้ถึง3ทางนะคะพี่เซอร์ก็คือจะเป็นด้านประมาณตรงกลางตึกนะคะแล้วก็จะเป็นด้านท้ายซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาเดินไปดูด้านท้ายด้วยเพราะว่ามันจะมีที่ชาร์จรถ EV เราจะได้เห็นกันนะครับและด้านในนะครับพอผ่านจากซุ้มประตูสวยๆประตูไม้ของเรามาแล้วนะครับนอกเหนือจากล็อบบี้สวยๆแล้วเมลบ็อกซ์ครับเมลบ็อกซ์ยังโอ้โหตอบโจทย์และสวยตระหง่านมากโดยเฉพาะฝ้าข้างบนนี่นะครับตกแต่งเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่จริงๆครับมีพอเราเดินเข้ามาบรรยากาศเนอะมันคงเหมือนเราไปโรงแรมไปเที่ยวไปพักผ่อนอะไรเงี้ยการตกแต่งคือเป็นประมาณนั้นหมดเลยใช่ครับขวามือทั้งหมดเนี่ยอันนี้จะเป็นที่จอดรถซึ่งชั้นหนึ่งเนี่ยสามารถจอดรถได้เรียกว่ารอบๆโครงการเลยนะคะด้านนี้เนี่ยจะเป็นจอดรถใหญ่เนาะแต่ถ้าอีกฝั่งก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ครับจักรยานสกูตเตอร์ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วครับมาจอดทางด้านซ้ายมือของเราได้เลยเนี่ยสวยมากมีทุกช่องให้จอดเลยซึ่งไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มีที่จอดรถใช่พื้นที่เยอะมากมีส่วนทางด้านซ้ายของเราอันนี้จะเป็นลิฟต์นะคะอีกส่วนหนึ่งทั้งหมดของโครงการเนี้ยเราก็จะมีทั้งหมด4ตัวแบ่งเป็น2โซนแล้วก็จะมีลิฟต์สวิตช์1ตัวค่ะอยู่ทางด้านในเนาะครับส่วนทางด้านหลังอันนี้นะคะจะเป็นจุดจอดรถนะคะเพื่อชาร์จ EV ได้นะคะเพียงแค่ใช้คีย์การ์ดแตะตัวเครื่องนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีการคิดเงินอะไรเงี้ยค่ะรวมบิลเข้าไปในห้องเลยเดี๋ยวเราจะลองพาวนขึ้นไปดูที่จอดรถเนาะเพราะว่าที่จอดรถของเราอะค่ะมันเป็นคุณภาพเดียวกันกับห้างดังๆในกรุงเทพใช่แล้วครับใช่พื้นนี่จะเป็นพื้นอีพ็อกซี่ใช่ไหมคะแน่นอนครับตัวนี้สั่งลงพิเศษเลยเพื่อให้ยึดกับล้อรถไม่ให้มันลื่นต่อการไม่ให้มันลื่นอะเข้าใจแล้วนะครับก็คือจะใช้ตัวนี้เป็นตัวลงรองพื้นใครที่ขึ้นมาที่จอดรถของเดลิเวล่าของเราค่ะนี่ครับทุกๆอันทุกๆเสาทุกต้นนะครับเราจะเห็นว่าคำคมจะมีทุกๆมุมให้ได้อ่านกันทั้งหมดเลยครับใช่เรียกว่าก็จะเป็นคำคมเล็กๆน้อยๆให้กำลังใจเนาะใช่ครับและนี่ก็คือชั้น3นะคะเป็นอีกหนึ่งที่จอดรถของเราเหมือนกันมี2ชั้นเนาะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันนะคะที่เสิร์ฟที่ชั้น4เรียกได้ว่าเป็นสวนลอยน้ำเพราะว่าบนชั้นนั้นนะคะเราจะเป็นพาวิเลียนเนาะแล้วก็นั่งอยู่เหนือน้ำอ๋อใช่ค่ะสวยต้องถูกใจสำหรับคนที่ชอบแบบนั่งกินลมชิวๆใช่เพราะบรรยากาศของชั้นเนี่ยบอกเลยว่ามันมีความเงียบสงบเอ้ยบรรยากาศดีมากครับใช่บอกแล้วว่าชั้นเนี่ยมีความสงบโอ้โหผมชอบผมชอบเลยครับนกถ้าผมได้ซื้อที่นี่ไว้นะครับผมจะไม่ผิดหวังเลยสำหรับแฟชั่นที่ส่วนกลางที่มีให้กับลูกบ้านขนาดนี้แต่ละที่ของเรานะครับมีที่มาที่ไปนะซึ่งไม้ต่างๆที่อยู่ตรงนี้นะครับศาลาต่างๆตรงที่เราเห็นนะครับเป็นไม้หมอนรถไฟซึ่งหาได้ยากมากนะครับอันนี้ใช่ไหมคะน่าจะเป็นส่วนนี้เนาะเป็นไม้หมอนรถไฟข้างล่างนี้ครับข้างล่างนี้ก็จะเป็นไม้เลนนะครับซึ่งเหมาะสำหรับการที่อยู่เอาท์ดอร์ก็จะป้องกันทนแดดทนฝนอะไรพวกนี้ครับเจ้าไหนก็จะเลือกเป็นไม้ตัวนี้เข้ามานะครับซึ่งเหมาะสมมากๆและก็สวยงามมากๆ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งค่ะก็คือ co-working space ชั้น31เดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศการทำงานนั่งทำงานในโน้ตบุ๊กอ่านหนังสือในชั้นบนเนี่ยมันจะมีความรู้สึกยังไงกันครับไปค่ะตามไปเลยไปดูกันครับที่เสิร์ชชั้นเนี่ยส่วนกลางอ่ะมันเหมือนเป็นห้องลับยังไงครับมันเหมือนเป็นแบบไม่ใช่ส่วนกลางอะถ้าเกิดดูดีๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าประตูใช่มันเหมือนประตูทางหนีไฟใช่ไหมคะแต่ส่วนกลางของเราอันนี้หรือว่า co-working space อะมันอยู่ข้างหลังประตูบานนี้ใช่ก็ดูเผินๆเลยเนาะก็จะไม่มีใครแบบว่ากล้าใช้ใช่แบบนี้ค่ะคือไม่สามารถสังเกตได้เลยใช่นี่ค่ะเราจะพาไปดูโอ้โหแล้วมันตลกมากเพราะว่าตอนแรกที่เรามาถึงเนี่ยเอ๊ะอันไหนคือห้องเปล่าจ้าต้องมียูเทิร์นนิดนึงนี่ค่ะและนี่ก็คือ co-working space ค่ะจะทำงานจะประชุมอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้หมดเลยแล้วก็จะเป็นวิวของทางฝั่งทะเลพัทยาก็จะเห็นเมืองด้วยสำหรับลูกบ้านท่านไหนนะครับที่สนใจจะใช้บริการหรือว่าใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นการส่วนตัวก็ติดต่อที่นิติบุคคลได้เลยมีทั้งโต๊ะเก้าอี้นะครับทีวีในการประชุมงานอุปกรณ์ครบในชั้นนี้เองนะคะก็จะมีสวนส่วนกลางด้วยซึ่งสวนแบบนี้ค่ะก็เป็นสวนที่ลูกบ้านเนี่ยสามารถออกมาใช้บริการได้นะคะแล้วก็เรามีหลายจุดเลยในโครงการค่ะพี่เบิร์ดก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงเนาะเดี๋ยวเราเนี่ยรอแดดล่มลมตกเลยเราจะพาขึ้นไปชั้นบนค่ะไปดูวิวยามเย็นกันว่ามันจะสวยงามแบบไหนที่ชั้น43ของเรานะครับใช่ค่ะวิวสวยอีกมุมนึงของ The Riviera Ocean Drive แน่นอนนะครับใช่ค่ะว้าวแล้วตอนนี้นะคะพระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วค่ะเป็นบรรยากาศยามเย็นที่สวยมากๆเลยแน่นอนแล้วครับบอกได้เลยว่าที่นี่นะครับทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับความสวยงามนี่โดดเด่นกันจริงๆนะครับไม่ได้ต่างกันเลยใช่เรียกได้ว่ากลางคืนนะเนาะพอแบบว่าแสงพระอาทิตย์มันหายไปแล้วเนี่ยตึกของเราอ่ะเด่นมากๆครับแล้ววันนี้นะครับเราสองคนต้องขอลาทุกท่านไปแล้วนะครับพร้อมกับบรรยากาศสวยๆด้านหลังของเรานี่เลยนะครับพระอาทิตย์กำลังอัสดงเลยทีเดียวนะครับใช่ค่ะแล้วก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะติดตามชมนะคะได้ที่YouTube Channel ของเรานะคะ Riviera Group Thailand ค่ะและก็ตามเพจของ Facebook ต่างๆด้วยนะครับฝากติดตามกันด้วยแล้วกันสำหรับเราสองคนวันนี้หมดหน้าที่แล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายค่ะเจอกันครับ